มันเป็นจอที่แบบการแสดงผลสีสันอะไรเงี้ยเฮ้ยคือแบบมันตระการตามากๆจอคมชัดตระการตาแบบแจ่มจริงๆว่าDepth of Fieldของเขาอะทำได้แบบเป็นธรรมชาติมากๆเลยให้แบตมาถึง 5,000 มิลลิแอมป์เลยนะครับแล้วก็รองรับการชาร์จเร็วแบบเทอร์โบพาวเวอร์เนี่ยถึง30วัตต์เลยนะครับผม สวัสดีเพื่อนๆเทคไซด์ทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับนายเคเองจ้าวันนี้ครับผมรีวิว Motorola Edge 20Fusion นะฮะมือถือราคาแบบหมื่นนิดๆพอเปิดเครื่องมาอะไรเงี้ยก็จะมีแบบเสียงแบบที่เราคุ้นเคยนะฮะ Hello Moto Hello Moto หวนให้เราคิดถึงสมัยก่อนๆในวันที่แบบโมโตเขารุ่งโรจน์ในความเป็นแบบฟีเจอร์โฟนอะไรแบบนี้สำหรับ Edge 20 Fusion ตัวนี้เนี่ยมือถือระดับ Mid Range Smartphone จะสามารถทำอะไรได้ประมาณไหนเอาเป็นว่าเราไปเริ่มกันเลยครับผมป้ายมาเริ่มกันที่เรื่องดีไซน์ครับผมดีไซน์ของ Moto Edge 20 Fusion ตัวนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่อยู่นะฮะ 6.7 นิ้วนะครับซึ่งก็จะมีแบบเจาะรูกล้องเล็กๆไว้ด้านบนตรงนี้นะฮะคลิกมาดูที่ด้านหลังนะฮะตัวที่ผมถืออยู่เนี่ยก็จะเป็นสี Electric Graphite นะฮะก็จะมีความแบบเป็นสีดำเหลือบๆเทาอะไรอย่างงี้เนาะมีความสะท้อนแสงนิดๆ texture ของเขาเนี่ยก็จะมาเรียบๆลื่นๆนะฮะส่วนรอยนิ้วมือถามว่าติดง่ายมั้ยอ๋อติดไม่ง่ายหรอไม่เหลือครับผมแต่ตรงนี้เนี่ยก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปเพราะว่าเขามีเคสใสให้มาด้วยนะครับผมถ้าใครที่แบบเป็นคนที่กังวลเกี่ยวกับรอยนิ้วมือต่างๆอยากรักษาเครื่องให้มันแบบสมบูรณ์ที่สุดก็ใส่เคสไว้นะครับมาพร้อมกับโมดูลกล้อง3ตัวนะครับก็คือจะเป็นกล้องหลักกล้องอันต้าวายแล้วก็เป็นกล้องเดฟเซนเซอร์ก็จะมีการดีไซน์มาประมาณนี้นะฮะในส่วนของด้านหลังของ Moto Edge 20 Fusion ด้านบนของตัวเครื่องนะฮะมาเรียบๆไม่มีอะไรเลยมีแค่รูไมโครโฟนนะครับผมแล้วก็ด้านล่างของเขาจะประกอบไปด้วยพอร์ตหูฟัง3ยังมีมาให้อยู่นะครับส่วนต่อมาก็คือในส่วนของ USB Type C มีมาให้นะครับแล้วก็เป็นลำโพงเดี่ยวนะฮะตัวนี้เป็นลำโพงเดี่ยวไม่ได้เป็นลำโพงคู่แต่อย่างใดส่วนด้านซ้ายของเขาครับก็จะเป็นในส่วนของปุ่ม Google Assistant นะครับกดเข้ามา1ทีปึ๊บก็จะเป็นการเรียกผู้ช่วย Google Assistant ขึ้นมาแล้วก็จะมีในส่วนของถาดซิมมาให้ด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นถาดซิมแบบไฮบริดนะครับก็จะสามารถเลือกได้ว่าเราจะใส่1ซิม1 SD card ก็ทำได้หรือว่าจะเป็นใส่2ซิมไปเลยก็สามารถทำได้เช่นกันครับผมส่วนด้านขวาของตัวเครื่องก็จะมีในส่วนของปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับแล้วก็เป็นปุ่ม power ที่เป็นสแกนลายนิ้วมือในตัวนะครับความเร็วก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับแตะปุ๊บก็มาปั๊บอยู่นะครับทำได้ค่อนข้างดีเลยนะฮะสำหรับความเร็วของการสแกนลายนิ้วมือของ Moto Edge 20 Fusion ตัวนี้มาต่อกันที่เรื่องหน้าจอครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นหน้าจอ OLED ขนาด 6.7 นิ้วนะครับเป็นจอแบบ8บิตนะฮะการใช้งานจริงก็อาจจะแบบไม่ได้รู้สึกเท่าไหร่เอาจริงนะสำหรับผมนะมันไม่ได้แบบรู้สึกขนาดนั้นเป็นจอแบบ Max Vision นะครับเป็นจอที่ค่อนข้างใหญ่เลยแล้วก็มีรูกล้องเจาะมาข้างหน้าเนี่ยนิดเดียวไม่ได้แบบเป็นจุดสังเกตอะไรเลยรองรับ HDR 10 Plus แล้วก็ให้ความละเอียดมาที่ Full HD Plus นะครับและตัวนี้เป็นจอที่รองรับอัตรา Refresh Rate สูงถึง 90Hz การเลื่อน Face ไถฟีดดูโซเชียลต่างๆทำได้แบบลื่นไหลสบายตาเนียนตามากๆเลยนะครับผมสำหรับจอ 90Hz ของเขาเนาะที่ต้องเล่าให้ฟังเลยนะครับสำหรับจอของ Moto Edge 20 Fusion เนี่ยคือมันเป็นจอที่แบบการแสดงผลสีสันอะไรเงี้ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่จอ10บิตนะแต่ว่าความคมการแสดงผลของเขาอะว่ากันตรงๆเลยคือมันสวยจริงๆนะครับในเรทราคานี้เนี่ยดูซีรีส์ใน Netflix ใน Disney Plus อะไรเงี้ยเฮ้ยคือแบบมันตระการตามากๆจอคมชัดตระการตาแบบแจ่มจริงๆว่าแล้วก็ตัวนี้เขาเป็น DRM L1 นะครับนั่นหมายความว่าการที่คุณจะเอาไปดูแบบสตรีมมิ่งต่างๆ Netflix Disney Plus HDE อะไรต่างๆจะสามารถดูได้เต็มความละเอียดที่ Full HD Plus เลยอ่ะก่อนจะไปเข้าเรื่องประสิทธิภาพอะไรต่างๆนานานะครับขอมาพูดในเรื่องของ My UX ของ Motorola กันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะคือใน My UX เนี่ยเราก็จะสามารถที่จะตั้งค่าต่างๆได้ตามที่เราต้องการเลยไม่ว่าจะเป็นแบบพวกแอปต่างๆพวกไอคอนพวกแพ็คพวกธีมต่างๆนะฮะเราก็จะสามารถไปปรับตรงนี้ได้หรือว่าเป็นการตั้งค่าต่างๆที่มันแบบมีมาให้มากกว่าที่มัน clean android มันควรจะเป็นอะไรเงี้ยอย่างเช่นการปรับตั้งค่าท่าทางต่างๆ gesture ต่างๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับผมก็จะหยิบมาให้ดูสัก2ตัวอย่างแล้วกันนะครับในส่วนของการปรับตั้งค่า my ux อะไรแบบนี้เนาะการตั้งค่าแรกของผมนะคือผมสามารถยกขึ้นมาแล้วมองไปที่กล้องหน้ามันทำการสแกนหน้าให้เสร็จเลยอะไรแบบนี้ครับมันก็มีความแบบสะดวกดีนะฮะข้ามขั้นตอนไปได้เยอะเลยแล้วก็อีกตัวอย่างนึงก็คือในส่วนของแบบ gesture ของการเปิดไฟฉายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมถ้าปกติเราก็ต้องปลดล็อกอะไรให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วก็ลากลงมาแล้วกดไฟฉายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้ไม่ต้องฮะเราก็ไปเปิดการตั้งค่า gesture ของเขาใช่ไหมครับเป็นการเขย่า2ทีปุ๊บ
ไฟติดนะครับเออมันก็แบบเออมีความสะดวกดีในส่วนนี้ถ้ามันเป็น Android ที่มันแบบมีการปรับแต่งอะไรมาแล้วเงี้ยมันก็ทำได้แหละในยุคนี้แต่ว่าด้วยความที่มันเป็น Clean Android แบบเนี้ยคือมีมาให้ผมว่ามันก็แจ่มแล้วแหละนะครับผมเออเนี่ย Lumos แหมไฟมาแล้วก็สายเกมต่างๆครับเขาจะมีเกมไทม์มาให้ด้วยเป็นแอปเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นเกมนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้เนาะเราก็รู้กันแหละว่าแบบเออในหลายๆค่ายอะไรเงี้ยเขาก็มีในส่วนของการปรับตั้งค่าตรงนี้มาให้ซึ่งในโมโตตรงนี้ครับเขาก็มีมาให้ด้วยนะครับสำหรับสายเกมก็อาจจะมีการแบบปรับตั้งค่าความเสถียรต่างๆให้อัตโนมัติทำให้ดีขึ้นแต่ว่าหลักๆเลยที่เราสามารถปรับตั้งค่าได้ก็จะเป็นพวกของแบบการปฏิเสธสายการแบบไม่ให้มันเด้งข้อความขึ้นมาอะไรแบบนี้อ่ะก็สามารถทำได้แล้วอันนี้ผมเล่าให้ฟังนิดนึงคือในส่วนของการที่เขาเป็น clean android แบบนี้ครับคือเขาอาจจะไม่ได้แบบมีการรองรับในการแบบเวลาเราเล่นเกมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราแบบปัดๆลากๆสกิลอะไรอย่างเงี้ยคือมันอาจจะมีอาการลั่นของขอบจอแบบเหมือนเราปัดกับหน้าโฮมอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าในเกมทามของเขาอ่ะก็จะมีตัวที่สามารถกดล็อกแล้วทำให้แบบมันไม่เด้งกลับขึ้นมาอะไรแบบนี้ได้ป้องกันอาการลั่นแต่ว่าเป็นการเปิดแบบแมนนวลเท่านั้นเองอันนี้ก็จะเป็นประสบการณ์ของการใช้ My UX บน Moto Edge 20 Fusion นะฮะเอามาเล่าให้ฟังประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับประสิทธิภาพของ Moto Edge 20 Fusion ตัวนี้ครับผมมาพร้อมกับชิปเซ็ต MediaTek Dimensity 800U นะฮะแล้วก็ตัวที่ผมถืออยู่เนี่ยเป็น RAM 8GB แล้วก็ ROM 128GB นะครับผมสำหรับเรื่องประสิทธิภาพไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับผมสำหรับตัว Dimensity 800U ตรงนี้เนี่ยถ้าให้เทียบกันแบบตามตัวเลขหน้ากระดาษอะไรอย่างงี้เนาะคือเขาสามารถชนกับ Snapdragon 750Gได้แบบสบายๆเลยเนาะคือไอ้ตัว 750G อ่ะมันก็จะไปอยู่ในสมาร์ทโฟนที่แบบเกรดราคาแบบประมาณแบบ13,000-14,000 อะไรประมาณนี้เนาะตามที่เรารู้กันใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้เนี่ย 11,000 มีถอดนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยอยากให้รู้กันว่า Dimensity 800U เนี่ยก็รองรับ 5G ด้วยนะครับอันนี้เล่าให้ฟังนิดนึงว่าอย่างสถานที่ที่ผมอยู่นะปัจจุบันอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบห่างไกลจากเสาสัญญาณอะไรอย่างงี้เนาะคือมันขึ้น 5G จริงเว้ยแต่ว่าไอ้การแบบโหลดการใช้งานอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้เร็วเท่าไหร่นะครับถ้าเห็นตัวเลขอาจจะตกใจเล็กน้อยอะไรอย่างงี้แต่ว่าที่ผมอยู่มันเป็นอย่างงี้จริงๆนะครับผมมันไม่ได้มีเสาสัญญาณเลยมันแบบเหมือนมาไปปลายเสสัญญาณเค้าอะไรอย่างเงี้ยเออมันขึ้นอยู่กับคอนดิชั่นหรือว่าเงื่อนไขสถานที่ที่คุณอยู่มีเสาสัญญาณเยอะมั้ยการกระจายสัญญาณเป็นยังไงคนใช้เครือข่ายนี้เยอะหรือเปล่าหรืออะไรแบบเนี้ยมันก็จะมีแบบตัวแปรค่อนข้างเยอะแต่เล่าให้ฟังว่าเออมันสามารถใช้งาน 5G ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมส่วนการใช้งานทั่วไปนะครับการเล่นโซเชียลต่างๆถ่ายเฟซเลื่อนฟีดถ่าย IG อะไรพวกเนี้ยคือมันสามารถทำได้ลื่นไหลไม่มีปัญหาเลยเนาะอย่างที่บอกไปว่าประสิทธิภาพเขาก็สามารถชนกับพวก Snapdragon 750G อะไรเงี้ยสบายๆเลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรเนาะเพราะงั้นอ่ะการเอาไปใช้งานโซเชียลการใช้งานที่มันไม่ได้หนักมากเงี้ยครับเล่นได้ลื่นๆนะครับแล้วยิ่งเป็นจอที่บอกว่าเออจอมันสวยใช่ไหมแล้วก็มีอัตรา refresh rate สูงถึง 90Hz แบบเนี้ยคือการเลื่อนถ่ายเฟซถ่ายฟีดสบายไม่ต้องกังวลแต่อย่างใดนะครับสามารถใช้งานได้ไม่มีปัญหาเลยครับผมเดี๋ยวมาดูการใช้งานที่มันหนักหน่วงขึ้นมาหน่อยดีกว่าสายเกมเป็นยังไงบ้างสำหรับเกม ROV ครับผมตัวนี้เนี่ยสามารถปรับตั้งค่าได้สูงนะครับแต่ว่าโดนล็อกไว้ที่30เฟรมเท่านั้นนะครับตามสไตล์ MediaTek Dimensity แบบตัวที่มันไม่ใช่แบบ 1,000-1,200 อะไรเงี้ยก็จะโดนล็อกไว้ที่แบบ30เฟรมนี่แหละสำหรับการเล่นอ่ะมันก็ปรับสูงได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับมันก็จะล็อกอยู่ที่30เฟรมนั่นแหละไม่ได้ดรอปไปมากกว่านี้แล้วเพราะงั้นการบวกทีมไฟต์อะไรต่างๆสามารถลุยได้เต็มที่ไม่มีปัญหาครับแต่ว่ามันก็จะติดเรื่องที่ว่าเออมันปรับเฟรมเรทสูงไม่ได้แค่นั้นเองนะครับผมสำหรับ Call of Duty Mobile นะครับเกมนี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็น Dimensity 800U เนี่ยเขาก็จะมีการล็อกไว้ให้ปรับได้แค่มีเดียมสำหรับกราฟิกแล้วก็เฟรมเรทอยู่ที่ไฮเท่านั้นนะครับไม่ได้สามารถปรับเพิ่มไปได้มากกว่านี้ส่วนพวกค่าต่างๆพวก AA พวก Depth of Field พวก Motion Blur ต่างๆอะไรเงี้ยพอเราปรับมีเดียมปุ๊บอ่ะมันก็ไม่สามารถไปปรับอะไรเพิ่มได้แหละเอาเป็นว่าเล่นตามที่มันล็อกไว้ละกันนะครับผมสำหรับการเล่นเนี่ยก็บอกเลยว่า60เฟรมลื่นมากๆลื่นหัวแตกไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับการเอาไปเล่น Battle Royale หรือว่าจะเป็น Frontline อะไรเงี้ยก็คือสามารถเล็งยิงเล็งยิงได้ไม่มีปัญหาเลยด้วยความที่เขาเป็นแบบจอ 6.7 นิ้วอะไรเงี้ยคือแบบเฮ้ยเวลาถือเล่นอะไรเงี้ยผมเล่น3นิ้วใช่มั้ยครับคือมันก็จะแบบเออให้ความตระการตาแล้วก็มันจับถือมันถนัดอะสำหรับ LOL Wild Rift นะครับเกมนี้เนี่ยก็เป็นเกมยุคใหม่เนาะที่ Optimize มาค่อนข้างดีตัวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นชิปเซตระดับกลางๆใช่มั้ยแต่ว่าสามารถปรับกราฟิกเป็น Ultra ได้เลยนะครับแล้วก็เปิดทุกอย่างให้สุดเปิดเฟรมเรทสูงเป็น60เฟรมก็สามารถเล่นได้ทีมไฟท์อะไรเงี้ยก็สามารถบวกได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้ามันเป็นทีมไฟท์ที่มันหนักๆสาดสกิลกันแบบไม่หยุดเลยเนี่ยมันก็อาจจะมีแบบอาการเฟรมดรอปบ้างนิดๆนะฮะคือแนะนำอย่างนี้แล้วกันถ้าอยากให้แบบบวกกันแบบลื่นไหลอะไรเงี้ยครับก็ไปปรับการตั้งค่าให้มันน้อยลงมานิดนึงเป็นการตั้งค่าแบบสูงก็แหละหรือว่าจะเป็นกลางอะไรเงี้ยคือถ้าแบบปรับสูงอะไรเงี้ยเวลาทีมไฟก็จะลื่นมากขึ้นนะครับอาการเฟรมดรอปตรงนี้ก็จะหายไปนะครับผมส่วน Genshin Impact ครับผมเกมปราบเซียนตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าโอเคด้วยความที่มันเป็น MediaTek Dimensity 800U เนี่ยอาจจะอยู่ที่แบบระดับกลางๆอะไรเงี้ยใช่มั้ยโอเคการปรับตั้งค่าของผมนะผมแนะนำอย่างนี้เลยผมไม่พูดเยอะแนะนำว่า
ปรับกลางคือสำหรับการปรับกลาง60เฟรมเนี่ยครับคือสามารถเล่นได้นะแต่ว่ามันก็อาจจะแบบมีอาการแบบเฟรมดรอปอาการแหลกค่อนข้างจะเยอะอยู่คือมันไม่ได้เป็นชิปเซตที่มันแบบโอ้โหประสิทธิภาพสูงแรงมากมายอะไรสำหรับเกมที่มันกินสเปคขนาดนี้เนอะป่ะแต่ว่าเกมนี้เนี่ยถ้าอยากให้มันชิลๆนะอยากเล่นแบบลื่นๆสบายๆ60เฟรมเนี่ยครับแนะนำให้แบบปรับต่ำก็ได้ปรับต่ำเล่น60เฟรมตรงเนี้ยสามารถเล่นได้ลื่นๆเลยนะครับผมในส่วนของ Genshin Impact โอเคมันเป็นเกมที่หนักหน่วงนิดนึงนะครับอันเนี้ยพูดกันตรงๆนะครับด้วยความที่มันเป็นชิปเซต Mediatek Dimensity แบบ 800U อะไรแบบนี้ใช่ไหมคือเอาจริงๆอ่ะประสิทธิภาพของชิปเซตอ่ะเขาสูงนะเขาแบบไม่ได้เป็นตัวที่แบบไม่แรงไม่อะไรเลยนะคือมันค่อนข้างแรงเลยนะครับเทียบกับ 750G นี่แบบชนกันสบายๆเลยแต่ว่าคือทางผู้พัฒนาของเกมต่างๆอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะยังแบบไม่ได้ทำมารองรับอย่างเต็มรูปแบบสักเท่าไหร่อันนี้เป็นส่วนที่น่าเสียดายนิดนึงนะครับสำหรับสายเกมเนาะแต่ครับผมย้ำอีกทีนะฮะคือถึงแม้ว่าโอเคการเล่นเกมมันอาจจะไปไม่สุดหรือว่าอะไรเงี้ยจอเขาสวยจริงๆนะครับย้ำอีกรอบคือแบบมันถูกใจมากๆคือจอเขาแบบเฮ้ยมันสวยจริงๆนะครับผมการแสดงสีสันอะไรเงี้ยไม่ใช่จอ10บิตก็จริงแต่ว่าแบบการแสดงสีสันคือดีมากการแสดงปกคือดีมากอันนี้แบบต้องเอามาพูดต้องเอามาแอบแซมคือมันแจ๋วจริงๆว่ะมาต่อกันที่เรื่องแบตเตอรี่ของ Moto Edge 20 Fusion ตัวนี้กันสักนิดนึงแล้วกันครับตัวนี้เนี่ยให้แบตมาถึง 5,000 มิลลิแอมเลยนะครับแล้วก็รองรับการชาร์จเร็วแบบ Turbo Power เนี่ยถึง30วัตต์เลยนะครับผมโดยที่อะแดปเตอร์ในกล่องของเขาเนี่ยเป็นช่องแบบ C to C ด้วยนะครับเป็น USB Type C นะครับก็ถือว่าเป็นมาตรฐานใหม่สำหรับยุคปัจจุบันแล้วนะครับอ่ะโอเคแล้วก็สำหรับการชาร์จ0ถึง100ของแบต 5,000 มิลลิแอมของ Moto Edge 20 Fusion ตัวนี้เนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณไหนผมสรุปตัวเลขมาให้แบบนี้ครับผมการชาร์จ10นาทีนะได้แบตมาที่ 19% ชาร์จ20นาทีได้แบตมาที่ 33% ครับผมส่วนการชาร์จ30นาทีเนี่ยได้แบตเตอรี่มาที่ 44% นะส่วน60นาทีเนี่ยชาร์จ1ชั่วโมงเต็มได้มาที่ 77% นะครับผมส่วนการชาร์จจาก0ถึง100แบตหมดเลยเนี่ยนะครับก็จะใช้เวลาทั้งหมด1ชั่วโมง28นาทีนะครับสำหรับการชาร์จ0ถึง100ถามว่ามันเร็วมากไหมผมตอบว่ามันไม่ได้เร็วมากมายสำหรับการชาร์จ Moto Edge 20 Fusion ตัวนี้เนาะไอแบต 5,000 ของเขาเนี่ยเวลาเราเอาไปใช้งานจริงอะไรอย่างเงี้ยมันจะอึดหรือเปล่ามันอยู่ทั้งวันได้ไหมอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะน่าจะเป็นคำถามในใจของใครหลายๆคนเนาะผมสรุปมาให้แบบนี้ครับผมสำหรับการดูหนังนะฮะเปิดความสว่างหน้าจอ 70% เปิดความดังลำโพง 70% นะครับการเชื่อมต่อเป็นแบบ Wi-Fi เนาะดูหนังในห้องที่อุณหภูมิประมาณ 33 องศานะครับเล่นวิดีโอต่อเนื่อง1ชั่วโมงอย่างเงี้ยครับแบตลดไปที่ 11% เท่านั้นนะฮะส่วนการเล่นเกมเนี่ยก็คือปรับสุดที่เครื่องจะอนุญาตให้ปรับได้นะครับเล่น1ชั่วโมงเหมือนกันแบตเตอรี่เนี่ยลดไปที่ 14% การใช้งานทั้งวันอ่ะสบายๆเลยครับสำหรับ Moto Edge 20 Fusion ตัวนี้มาต่อกันที่เรื่องกล้องถ่ายรูปของ Moto Edge 20 Fusion ตัวนี้กันครับผมก็จะมีเลนส์หลักนะครับความละเอียด108ล้านพิกเซลแล้วก็เป็นเลนส์อัลตร้าไวด์ที่ความละเอียด8ล้านพิกเซลส่วนเลนส์เล็กๆตรงนี้เป็นเลนส์ที่ใช้วัดระยะเป็น Depth Sensor นะครับก็มีมาให้3ตัวแบบนี้แต่ว่าใช้จริงก็คือ2ตัวนั่นแหละมาเริ่มกันที่กล้องหลักของ Moto Edge 20 Fusion ตัวนี้ครับผมต้องบอกว่าสีสันความคมชัดรายละเอียดของเขาเนี่ยมาดีมากๆเลยนะคือมันเป็นเลนส์ที่แบบค่อนข้างคมเลยนะครับผมแล้วก็ที่จับอาการได้นะรู้สึกว่า Depth of Field ของเขาอะทำได้แบบเป็นธรรมชาติมากๆเลยแบบเวลาเอาไปถ่ายวัตถุอะไรใกล้ๆแบบนี้คือมันจะมีแบบความชัดแล้วก็เบลอออกไปความชัดตื้นของเขาอะทำออกมาได้ค่อนข้างดีจริงๆนะครับคือมันธรรมชาติมากๆแต่ว่าเลนส์หลักของเขาอะจะมีแบบติดสีฟ้านิดนึงนะครับก็จะเป็นแบบออกโทนเย็นๆเนาะอันนี้คืออาการที่จับได้แล้วเอามาเล่าให้ฟังแล้วก็ในเรื่องกล้องของเขาเนี่ยก็จะมีในส่วนของไลฟ์ฟิลเตอร์มาให้ด้วยมันก็จะมีให้เราแบบเลือกฟิลเตอร์เนาะก็จะเป็นพรีวิวให้เราเลือกก่อนที่จะถ่ายได้นะครับก็จะมีเนี่ยสีเทามาสีเมโทรมีไอเฟลเป็นขาวดำเนาะมีสีบรัชก็จะมีแบบมีการแบบเหมือนกับว่าถ่ายปุ๊บก็เอาไปลงโซเชียลได้เลยอะไรแบบนี้เนาะเลือกเป็นฟิลเตอร์ที่เราต้องการได้ส่วนการถ่ายภาพกลางคืนของเขาอะครับคือพูดกันตรงๆว่าถ้ามันเป็นแบบไม่มีแสงเลยอะแบบแสงน้อยมากๆอะไรเงี้ยแสงเข้าไม่ถึงอะก็อาจจะทำได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับมันก็จะแบบมีการเร่งสีมีการเร่งอะไรขึ้นมาซึ่ง noise ก็จะค่อนข้างชัดนิดนึงในส่วนนี้แต่ว่าถ้ามันเป็นกลางคืนที่แบบมันมีแสงอยู่บ้างมีแสงนีออนเข้ามาบ้างอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคทำออกมาได้ดีอยู่ก็ถือกล้องแล้วก็กดถ่ายปุ๊บให้เขาหมุนแป๊บนึงนะครับมันก็จะออกมาแล้วอย่างที่บอกไปว่าถ้ามันมืดไปเลยอะก็อาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามันมีแสงอยู่บ้างก็ใช้ได้อยู่นะครับผมแล้วก็ในส่วน Depth Sensor ที่เขาทำงานร่วมกันนั้นเนี่ยก็คือจะต้องบอกว่าโอเคการเอาไปถ่ายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมการถ่ายโหมด Portrait โหมดบุคคลเนี่ยหน้าชัดหลังเบอร์อะไรอย่างเงี้ยครับถือว่าตัดได้ดีประมาณนึงนะครับโอเคแหละมันก็จะเป็นแบบมาตรฐานของสมาร์ทโฟนอะไรแบบนี้เนาะคือมันโอเคมันไม่มีทางที่จะแบบเรียบเนียนไปหมดอยู่แล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมถ้ามันเป็นแบบพื้นหลังที่มันแบบไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรเงี้ยครับเขาถือว่าทำออกมาได้ดีเลย
แต่ว่าถ้ามันเป็นพื้นหลังที่แบบผมอาจจะเป็นแบบต้นกล้วยต้นอะไรแบบที่มันแบบมีแฉกเยอะๆอะไรต่างๆเงี้ยมันก็อาจจะจับได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็อาจจะมีแบบหลุดมาบ้างอะไรแบบนั้นเนาะถือว่าพอรับได้ในความที่มันเป็นแบบกล้องเดฟเซนเซอร์ในสมาร์ทโฟนอะไรแบบนี้เนาะมาต่อกันที่กล้องอัลตราไวด์นะครับตัวนี้เนี่ยความละเอียด8ล้านพิกเซลมาพร้อมกับองศารับภาพเนี่ย118องศาแล้วก็ตัวกล้องอัลตราไวด์ของเขาเนี่ยเล่าให้ฟังนิดนึงคือการกดถ่ายการทำอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าทำได้เร็วประมาณนึงเลยนะครับแล้วก็มีความสนุกอ่ะคือมันก็กว้างประมาณนึงใช่ไหมเอาไปกดถ่ายแชะอะไรเงี้ยถ่ายถึงรับมันช่องถ่ายคนอะไรเงี้ยก็ใช้ได้อยู่แต่ว่าอาการที่จับได้สำหรับกล้องตัวนี้เนี่ยมันจะมีความธรรมชาติค่อนข้างสูงกว่าตัวกล้องหลักอ่ะงงใช่ไหมตัวนี้เนี่ยก็จะมีความติดโทนอุ่นๆนิดหนึ่งนะครับในส่วนของกล้องอัลตราไวด์เมื่อเทียบกับกล้องหลักเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าเออเนี่ยกล้องอัลตราไวด์ถ่ายมาปุ๊บอ่ะมันจะออกส้มๆหน่อยๆใช่ไหมแต่ว่าถ้ามันเป็นกล้องหลักมันจะออกฟ้าๆออกเป็นแนวแบบสีคูลสีเย็นอะไรแบบนั้นเนาะคือพอมันมาเทียบกันอ๋อเห็นได้ชัดเลยนะครับในส่วนของกล้องหลักและกล้องอัลตราไวด์แล้วก็ตัวกล้องอัลตราไวด์ของเขาเนี่ยสามารถใช้เป็นระยะมาโครได้ด้วยก็คืออ่ะเอาเข้าไปจ่อใกล้ๆวัตถุอะไรแบบนี้ก็จะสามารถถ่ายออกมาได้นะครับแล้วก็กดถ่ายออกมาก็ถือว่าทำได้ดีประมาณนึงนะฮะเอาไปถ่ายดอกไม้ไปถ่ายอาหารเล่นดูเฮ้ยรายละเอียดก็มาดีอยู่นะครับไม่ได้ขี้เหร่อะไรเลยนะสำหรับกล้องมาโครตัวนี้สำหรับกล้องหน้าของ Moto A20 Fusion นะครับมาเล็กๆแบบกระทัดรัดแบบนี้เนาะอยู่ตรงนี้รองรับความละเอียดถึง32ล้านพิกเซลเลยนะฮะสำหรับกล้องหน้าของเขาถ้าเราไม่ได้แบบต้องการความละเอียดสูงอะไรแบบนั้นถ่ายปกติเขาก็จะมีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับคือเขาก็จะมีโหมดบิวตี้อะไรเงี้ยทำให้แบบช่วยให้หน้าเนียนสว่างกระจ่างใสสกินโทนอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเอ้ยก็มาดีอยู่นะครับผมแล้วก็มีโหมดพอร์ทเทรตให้ด้วยการถ่ายโหมดบุคคลอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นการใช้แบบซอฟต์แวร์ในการช่วยตัดผมตัดไรผมให้มันมีระยะออกมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทำได้ดีประมาณหนึ่งก็ทั่วๆไปนะครับแบบไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายแล้วก็กล้องหน้านี้ก็สามารถใช้ไลฟ์ฟิลเตอร์ได้เหมือนกันก็สามารถแบบเลือกฟิลเตอร์ที่ต้องการก่อนแล้วก็กดถ่ายเซลฟี่แชะอะไรแบบนั้นมาก็สามารถทำได้พูดถึงเรื่องกล้องไปแล้วต่อกันที่วิดีโอกันสักนิดนึงแล้วกันครับวิดีโอของ Moto A20 Fusion ตัวนี้เนี่ยรองรับการถ่ายที่ความละเอียดสูงสุดถึง 4K 30เฟรมเลยนะถ้ามันเป็น Full HD อะไรเงี้ยก็สามารถถ่ายได้ที่ 1080p 60เฟรมนะครับส่วนคุณภาพของวิดีโอนั้นเฮ้ยมันก็เหมือนกล้องหลักอ่ะคือกล้องหลักถ่ายออกมายังไงมันก็จะได้รายละเอียดต่างๆอ่ะคมชัดแบบกล้องหลักเลยไอ้ส่วนของวิดีโอของเขาเนี่ยก็คือต้องบอกว่ามันไม่ได้มีแบบเฮ้ยกันสั่นอะไรที่มันแบบโอ้เท่ๆที่มันเหมือนอยู่ในตัวแบบราคา 2-3 หมื่นอะไรแบบนั้นเนาะอาจจะไม่มีมาให้แต่สำหรับการใช้งานทั่วไปอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาอะไรครับสามารถใช้ได้สบายๆเลยนะครับสำหรับวิดีโอตัวนี้การเอาไปถ่ายแบบสตอรี่ลง Facebook ลง IG อะไรเงี้ยก็สามารถทำได้นะครับผมไปกินบาร์บีคอนมาใช่มั้ยผมก็ถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยคือความคมชัดเนี่ยมาค่อนข้างดีเลยอย่างที่บอกไปว่า Depth of Field เค้าอ่ะมาค่อนข้างดีค่อนข้างธรรมชาติใช่มั้ยอ่ะอย่างผมคีบหมูขึ้นมาอย่างเงี้ยครับคือมันก็จะไปโฟกัสที่หมูแล้วฉากหลังอ่ะมันก็จะแบบเบลอออกไปผมว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับมันอาจจะไม่ได้เร็วมากใช่แต่ว่าไอตัวระยะชัตเตอร์ของเขาอ่ะมาดีว่ะสำหรับตัววิดีโอเนาะส่วนวิดีโอกล้องหน้าของ Moto A20 Fusion เนี้ยก็คือจะรองรับการถ่ายที่ 1080p แต่ว่าได้แค่30เฟรมเท่านั้นนะครับผมอ่ะมาสรุปกันนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับ Moto A20 Fusion ตัวนี้ครับผมตัว A20 Series ของ Moto ที่เขามาทำตลาดในปีนี้เนี่ยเขาอ่ะตั้งใจทำมากๆเลยเนาะคือด้วยความที่ Moto อ่ะเขาก็จะแบบเป็นค่ายเฉพาะกลุ่มมีแฟนคลับเฉพาะทางอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าในปีนี้เนี่ยเขาก็จะมีการแบบรุกตลาด Android แบบเพิ่มความแมสให้แบรนด์มากขึ้นอะไรแบบนี้ใช่ไหมคือมันเป็นแบบก้าวที่ดีของทาง Moto นะครับที่เขาจะลงมาเล่นในตลาด Android เนาะทำให้ตลาดสมาร์ทโฟนของ Android เนี่ยมีการแข่งขันที่มันมากขึ้นดุเดือดมากขึ้นผู้บริโภคก็มีทางเลือกมากขึ้นอะไรแบบนั้นนะถือว่าเฮ้ยมาดีนะครับแล้วก็ตัว A20 Fusion ที่ผมถืออยู่เนี่ยถือว่าเป็น mid range สมาร์ทโฟนที่แบบมาค่อนข้างแจ่มในหลายๆด้านเลยนะครับผมสำหรับราคาของเขาเนี่ยเปิดราคามาแบบค่อนข้างดีเลยนะ 11,000 มีทอนอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเออก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่จอสวยมากๆจอใหญ่แบตอึดนะครับแล้วก็กล้องก็ถือว่าสวยเลยแหละสำหรับการรีวิว Moto A20 Fusion ตัวนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมสำหรับใครนะฮะที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับกดสาธุ99เป็นกำลังใจให้ทีมงานTechด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ Hello Moto